มันบอกเราแง้มๆว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมาในอดีตแทบจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกกองทุนที่ดีในอนาคตเลย10กว่าปีที่อยู่ในวงการการลงทุนมานะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอาชีพการเงินการลงทุนและต้องเรียกว่าอยู่กับกองทุนรวมมาแทบทั้งชีวิตเลยเนี่ยสิ่งที่นักวางแผนการเงินหรือนักวิเคราะห์ทุกคนพยายามจะหาให้กับลูกค้าก็คือว่าอยากจะให้ลูกค้าได้ลงทุนในกองทุนในประเภทสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยเป็นกองทุนที่ดีที่สุดซึ่งสูตรสำเร็จมันออกมาก็คือต้องไปหากองทุนที่มีผลการเงินงานย้อนหลังดีมีความผันผวนต่ำให้ค่าชาร์ปเรโชที่สูงซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อมูลในอดีตทั้งหมดถามว่าแล้วพอเอาสิ่งนี้มาลองคิดแล้วอะแดปต์ใช้กับพอร์ตการลงทุนจริงมันเป็นยังไงกลายเป็นว่ามันแทบจะเป็นเหมือนการโยนหัวก้อยอะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลกองทุนลึกเนี่ยเราก็มีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่า Morning Star นะครับเอาง่ายๆเลยคือเราดูจากดาวมัน1ดาวแปลว่าแย่มาก5ดาวแปลว่าดีแล้วเป็นยังไงผ่านไป3ปีนะครับดาวจาก5ดาวเหลือ4ดาวเหลือ3ดาวมันก็กลายเป็นว่าเราก็มาตระหนักรู้กันเองนะว่าดาวจาก Morning Star ไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตว่าจะดีหรือเปล่าในขณะเดียวกันกอง Morning Star บางกองนะครับที่ได้Morning Star 2ดาวหรือว่า1ดาวกับให้ผลการเงินงานดีมากขึ้นในปีถึง2ปีข้างหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้แล้วและยิ่งมาใช้ตัว Machine Learning เนี่ยมันเป็นเกิดกระบวนการ Unlearn ก็คือว่า Machine Learning มันบอกเราแง้มๆว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมาในอดีตเรื่องผลตอบแทนในอดีต Sharpe Ratio Information Ratio Standard Deviationแทบจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกกองทุนที่ดีในอนาคตเลยสิ่งนี้มันทำให้ฟีโนเมนาต้องย้อนกลับมาแล้วปรับความคิดและปรับ mindset กับการลงทุนของเราซึ่งพอหลังจากที่เราใช้ deep learning กับการคัดเลือกกองทุนแล้วเราพบว่าคุณภาพหรือว่าการคัดเลือกกองทุนของเรามีความคมขึ้นแม่นยำขึ้นและเลือกกองทุนที่ดีที่สุดได้ดีมากขึ้นตัว AI กับ Deep Learning ของ BAC Process ของเรานะครับเราพยายามจะ predict หรือว่าทำนายอนาคตให้ได้ว่ากองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทสินทรัพย์เนี่ยในประมาณ6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันคือกองอะไรซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ผลการเงินงานในอดีตย้อนหลัง1ปี3ปีหรือ5ปีเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเข้ามาใช้สูตรคณิตศาสตร์ใช้ Deep Learning ในการประมวลผลสิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามจะทลายขีดจำกัดของคำว่าต้องดูผลการเงินงานในอดีตย้อนหลังประกอบการตัดสินใจนะซึ่งจากที่แล้วๆมาหรือว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าการดูแต่เพียงผลตอบแทนในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนในอนาคตได้ยั่งยืนครับDeep Learning เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลกของเทคโนโลยีนะครับมีมาก่อนอยู่หน้านี้แล้วนะครับ Tesla ที่ทำรถ Tesla Model 3และเป็นรถไร้คนขับเนี่ยก็ใช้ AI ในการประมวลผลว่าตอนที่รถพุ่งไปข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีสิ่งกีดขวางหรือระยะทางการคำนวณเส้นทางจะไปยังไงตัวนี้ใช้ AI แน่นอนนะครับหรืออย่างบริษัท DeepMind ที่เป็นบริษัทลูกของ Google เนี่ยที่เอาไอ้ตัว AI มาเล่นโกะนะครับไอ้ตัวAI ที่ชื่อว่า AlphaGo ตัวนี้ก็ใช้ระบบวิธีการในการคำนวณและประมวลผลด้วยวิธี Deep Learning นะครับคราวนี้ตัว Deep Learning มันทำงานยังไงเนี่ยหลักการมันคล้ายๆกับต้องย้อนกลับไปนะใครที่ทันยุคแบบ Entrance โดยที่ไม่ต้องใช้เกรดคือไปสอบเอาวันเดียวแล้ววัดผลไปเลยไปเลือกคณะ4อันดับไปว่าเราจะเอ็นเข้าคณะไหนเนี่ยวิธีการในการที่ผมสอบและเอ็นติดในตอนนั้นก็คือไปเอาข้อสอบย้อนหลัง10ปีของทุกวิชามันนั่งทำไปเรื่อยๆไปลองเรียนถูกเรียนผิดจากข้อสอบที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตแล้วก็ไปดูเฉลยว่าอ๋อเหตุผลหรือว่าลอจิกของการที่ออกข้อสอบนั้นแล้วก็ข้อสอบที่ข้อที่ถูกต้องมันคืออะไรคือพอเราทำอย่างเงี้ยทำข้อสอบซ้ำๆไปเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการออกข้อสอบและเริ่มเห็นแพทเทิร์นของตัวคำตอบของมันนี่คือวิธีการเดียวกันกับที่เราใช้กับ Deep Learning นะครับแต่ว่าคนคนนึงเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยจะทำข้อสอบเอนทรานซ์10ปีย้อนหลังอาจจะใช้เวลา3เดือนทำได้แค่5ปีแต่กับ Deep Learning เนี่ยภายในเวลาแค่เพียง1สัปดาห์มันสามารถเรียนรู้ได้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆซีนาริโอลองคิดดูว่า Learning Curve หรือว่าองค์ความรู้ที่ตัว Deep Learning มันมีกับการทำซ้ำๆผิดพลาดซ้ำๆลองซ้ำๆอย่างเงี้ยมันจะมีมากกว่าคนมากขนาดไหนนี่คือวิธีการของ Deep Learning ครับอ
ผมขอยกตัวอย่างการอันเลิร์นอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้จากตัว Deep Learning ของ AI ที่ Finvina ทำอยู่ตอนนี้เราพบว่าร่องรอยหรือว่าการคัดเลือกกองทุนที่มันตัวมันเองเนี่ยเชื่อว่าจะดีที่สุดในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้ามันมักจะเลือกกองทุนที่ขนาดของกองทุนหรือไซส์ของกองทุนเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปก็คือไม่มีเงินไหลเข้าหรือออกมากอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง6เดือนก่อนหน้าเมื่อลองไปได้คุยกับฟันเมเจอร์ที่มีประสบการณ์อยู่ในตลาดอยู่แล้วเราพบว่าฟันเมเจอร์ก็ยินดีที่จะบริหารพอร์ตและรู้สึกว่าจะได้ใช้ความสามารถของฟันเมเจอร์เมื่อตัวเงินที่เขาบริหารอยู่นั้นมีความนิ่งคือไม่มีเงินไหลเข้าหรือไหลออกมากเกินไปนะครับมันทำให้เขาสามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่เรียกว่า money management หรือว่าบริหารเงินหน้าตักเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมยกตัวอย่างกองทุนอยู่กองหนึ่งที่เคยได้ performance ได้ดีมากๆนะครับแล้วอยู่ดี performance ก็ตกไปก็คือตอนที่ได้ performance ดีมากๆเนี่ยไซส์กองไม่ถึงหลักพันล้านปรากฏว่าพอกองทุน performance ดีนักลงทุนแห่เข้าไปลงทุนไซส์กองขึ้นมาระดับจากไม่เกิน 1,000 ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น 7,000 ล้าน 8,000 ล้านปรากฏว่า performance ดรอปลงไปหรือว่า performance เนี่ยตกลงไปประมาณสัก 1-2 ปีที่ผ่านมาสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าตอนที่ไซส์กองของกองทุนมันเล็กอยู่ตัวผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถเลือก mid หรือว่า small cap หุ้นขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปในพอร์ตเพื่อสร้างอัลฟากับพอร์ตได้แต่กลายเป็นว่าพอกองทุนใหญ่ขึ้นการเลือกหุ้นตัวเล็กๆเข้าไปในพอร์ตมีอิทธิพลต่อพอร์ตน้อยมากๆต้องกลับไปเลือกหุ้นบิ๊กแคปหรือหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งบางทีหุ้นขนาดใหญ่ถ้าเราจะไปลงทุนจริงๆเราอาจจะซื้อแค่เซตอินเด็กซ์หรือกองทุนที่เป็น ETF แล้วประหยัดค่าฟรีอาจจะคุ้มมากกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนึงที่ตัว Machine Learning หรือว่าตัว Deep Learning ของเราเนี่ยมันบอกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่นักลงทุนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเปล่านี่คือประเด็นสำคัญในการที่จะหาผลตอบแทนที่ดีในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับถ้าคุณใช้วิธีการลงทุนแบบเดิมๆมาแล้วพบว่ามันไม่ได้เวิร์กนะครับอยากจะเปลี่ยนวิธีความคิดในการลงทุนอยากจะอันเลิร์นและอยากจะอันล็อกศักยภาพในการลงทุนของคุณให้มากขึ้นมาลอง product BAC หรือ Best in Class ผมเชื่อว่าการลงทุนของเรามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคัดเลือกกองทุนของเราจะดีมากขึ้นผลตอบแทนของเราจะสูงมากขึ้นพบกับ Best in Class ครับบอกก่อนลูกค้าดีหรอเอาสีไปแล้วกันเอาสีมีสีน้ำเงินเข้มๆกับสีม่วงตรงนี้